สวัสดีครับเบสเชลลิ่งนะครับวันนี้อยู่กับ Q&A นะครับ Q&A เป็นคำถามจากเพื่อนในเพจนะครับชื่อพี่วีรัตแต่ผมชื่อวีพี่วีรัตแต่ผมขึ้นตัวคำถามให้ดูนะครับว่าพี่ก็ถามจริงๆว่ายังไงแต่ว่าท็อปิกหลักๆที่พี่เขาถามเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับระหว่างคนที่เล่นเบสไฟฟ้าเป็นอยู่แล้วอยากมาเล่นดับเบิลเบสด้วยเหตุผลต่างๆจะเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยผมมีไอเดียในการแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะปรับตัวจากการเล่นอิเล็กทริกเบสหรือว่าเบสเล็กเนี่ยมาเล่นดับเบิลเบสเนี่ยอย่างแรกผมว่าเราต้องแยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นแรกคือสิ่งที่มันเหมือนกันของอิเล็กทริกเบสกับอะคูสติกเบสหรือดับเบิลเบสแบบเนี้ยนะครับว่าจุดที่เหมือนกันคืออะไรอย่างแรกนะครับที่เราต้องรู้เลยคือในเรื่องของความเข้าใจในดนตรีในแต่ละแนวครับไม่ว่าจะเป็นแจ๊สป๊อปร็อกอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณเล่นในเบสไฟฟ้าได้เนี่ยคุณจะเล่นได้ในดับเบิลเบสในแง่ของความเข้าใจวิธีการเล่นนะคุณจะเล่นมันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าความแตกต่างผมมองว่าเป็นเรื่องของการคอนโทรลเครื่องมากกว่านะครับคราวนี้ผมขอย้อนไปกับในส่วนของความเหมือนของระหว่างเบสไฟฟ้ากับดับเบิลเบสนิดนึงนะครับด้วยความเป็นจริงแล้วเบสไฟฟ้ากับดับเบิลเบสเนี่ยในพาร์ทของโครงสร้างของอุปกรณ์เนี่ยมันดูเหมือนต่างกันเยอะนะแต่จริงมันไม่ค่อยต่างกันเลยมันต่างกันแค่เบสไฟฟ้าเนี่ยเวลาเราเล่นอ่ะเวลาเรามองคอฟิงเกอร์บอร์ดครับมันจะเป็นแนวนอนทั้งหมดแต่ดับเบิลเบสเราต้องมองเป็นแนวตั้งซึ่งเดี๋ยวผมจะเจาะดีเทลตรงนี้อีกทีนึงต่อจากนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของโครงสร้างเบสเลยครับก็คือเป็นเบสโดยสแตนดาร์ดมันเป็น4สายเหมือนกันนะทั้งคู่ถ้าเกิดเทียบกับ4สายปกติเนาะความต่างของช่วงเสียงระหว่างสาย1ถึงสาย4เนี่ยก็เป็นขั้นคู่เดียวกันก็คือสาย G สาย D สาย A สาย E เหมือนกันนะครับมีฟิงเกอร์บอร์ดเหมือนกันมีบริดจ์อันนี้คือบริดจ์ของดับเบิลเบสจะทำมาจากไม้นะครับส่วนของอิเล็กทริกเบสเนี่ยจะทำจากโลหะหลายหลากชนิดตามแต่แบรนด์นะครับแล้วก็ที่อันนึงที่เบสไฟฟ้าจะไม่มีคือเทลพีซในกรณีของเบสไฟฟ้าที่เป็นโซลิดบอดี้เนาะแต่ผมเข้าใจว่าพวกที่เป็นเซมิฮอลโลหรือฮอลโลบางแบรนด์ก็มีตัวหางปลาตัวนี้นะครับแต่อย่างนึงที่แน่ๆเลยนะครับที่ในส่วนของอิเล็กทริกเบสไม่มีแต่ดับเบิลเบสมีคือซาวโพสจะเป็นแท่งไม้แท่งหนึ่งนะครับเป็นแท่งที่ไว้เชื่อมต่อระหว่างไม้ท็อปกับไม้แบ็กแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับซึ่งไม้ตัวนี้มีผลกับเสียงมากนะครับแล้วก็ถ้าในกรณีของเพื่อนที่ซื้อดับเบิลเบสไปฝึกแล้วอยากจะเปลี่ยนสายเองเนี่ยผมแนะนำว่าให้ระวังซาวโพสล้มศัพท์ของคนเล่นอะคูสติกแบบเรียกว่าซาวโพสมันล้มคือพอได้ความไอซาวโพสตัวเนี้ยมันวางไว้เฉยๆครับมันไม่ได้มีการติดกาวเพราะงั้นเวลาเราขายสายทั้งหมดมีโอกาสที่ซาวโพสมันจะล้มซึ่งผมแนะนำง่ายที่สุดเลยนะครับเวลาเปลี่ยนดับเบิลเบสอ่ะด้วยความที่สายดับเบิลเบสอ่ะเราไม่ได้ซื้อเปลี่ยนบ่อยแบบ3เดือน6เดือนนะอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนแบบมาตรฐานนะมา 2B ซึ่งถือว่าไม่ได้เปลี่ยนช้านะแนะนำให้ส่งช่างถ้าเกิดผมส่วนตัวผมส่งช่างก็คืออาจารย์หลงนพดลที่มหิดลนะครับก็คือ2ปีส่งทีนึงมันก็เหมือนการนอกจากเปลี่ยนสายแล้วมันก็เป็นการเช็คด้วยว่าเบสเราอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมมีกาวแผ่นหน้าแผ่นหลังหลุดไหมจะต้องมีการส่งเรียกเป็นเหมือนตัวสภาพเหมือนรถเข้าศูนย์นะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ก็กำลังจะเอาไปทำเหมือนกันพอไม้แบ็คกำลังจะหลุดก็ไม่มีอะไรค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงแล้วนะครับคราวนี้อันนี้พูดในแง่ของความเหมือนก็คือเหมือนอยู่สองอย่างก็คือในส่วนของโครงสร้างเบสเนี่ยดูเหมือนต่างกันเยอะนะแต่ต่างกันนิดเดียวไม่กี่จุดเท่านั้นเองแต่ว่าในส่วนของความเข้าใจในดนตรีก็อย่างที่บอกคือถ้าเล่นเป็นนักดนตรีอาชีพไปแล้วเนาะเล่นเพลงคุณเล่นเพลงหยุดได้บนเบสไฟฟ้าคุณไม่เล่นบนดับเบิลเบสได้ไม่งงเล่นกับกลองได้แต่ครั้งนี้จุดที่จะต้องปรับก็คือเป็นเรื่องของการคอนโทรลมากกว่าครับการคอนโทรลเครื่องเนี่ยของดับเบิลเบสกับอิเล็กทริกเบสเนี่ยมันต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าที่เห็นชัดเลยครับคือการคอนโทรลมือขวากับมือซ้ายนะครับเอามือขวาก่อนแล้วกันมือขวาง่ายกว่าปกติเวลาเราดีดเบสไฟฟ้าครับเราจะใช้ปลายนิ้วดีด
ช่วงนี้ใช่ไหมฮะคราวเนี้ยเพื่อนๆที่ติดการดีดอย่างเงี้ยมาเล่นดีดมาแล้วดาวเวฟผมจะเจอปัญหาบ่อยมากๆเวลาเจอเพื่อนในFacebook อะว่าบ่นว่านิ้วแตกอีกแล้วอะไรเงี้ยสำหรับคนที่หัดเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความจริงดาวเวฟเราไม่ได้ใช้ปลายนิ้วดีดครับโดยส่วนตัวผมนะแล้วก็ผมเข้าใจว่าเพื่อนส่วนใหญ่ที่ฝึกมาจะใช้ช่วงข้อนิ้วช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีวิธีการดีดทั้งนิ้วเดียวและ2นิ้วแต่ส่วนตัวผมใช้นิ้วเดียวด้วยเหตุผลว่าผมรู้ว่าการดีดนิ้วเดียวมันบาลานซ์มากกว่าและโทนมันเสถียรกว่าเดี๋ยวผมลองดีดให้ฟังนะครับสมมุติว่าผมดีดโอเพนสตริงแหละถ้าผมดีดปลายนิ้วแต่ก็ผมใช้ข้อนิ้วดีดเสียงซาวที่ได้ก็อาจจะมีต้องการเรื่องของการใช้นิ้วโป้งนะครับในการสแตมป์ไปข้างหลังฟิงเกอร์บอร์ดนะครับอันนี้เสื้อนี้มันนานาจิตตังนะครับเดี๋ยวจะมีหนังสือเล่มนึงแนะนำท้ายคลิปซึ่งค่อนข้างครอบคลุมในส่วนนี้นะครับโอเคอีกส่วนนึงก็คือการคอนโทรลมือซ้ายนะครับโดยความเป็นจริงแล้วในโพซิชันแรกนะครับโพซิชันผมก็เรียกภาษามือวัดแล้วกันคือโพซิชันที่เป็นแรกๆก็แล้วกันนะเรียกไงผมมันมีจริงๆมันมีศัพท์วิชาการอยู่ผมโดยจริงๆถ้าเกิดเราเล่นดับเบิ้ลเบสอะครับเราจะดีด4นิ้วก็คือใช้ชี้ฮะกลางนางก้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับสมมตินะในเบสไฟฟ้าแต่ในดับเบิ้ลเบสโดยส่วนใหญ่นะครับในโพซิชันแรกๆพวกนี้ครับมักจะหลีกเลี่ยงโดยใช้จริงๆก็พี่อยากบอกใช้ว่ามากมากคือส่วนใหญ่จะเรียกจะร้อยเกือบ 100% จะหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วนางในโพซิชันบนนะครับเพราะงั้นเวลาเราคอนโทรลมือซ้ายเนี่ยดับเบิ้ลเบสจะเป็นศูนย์เลยคือใช้แค่นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยซึ่งเราจะใช้นิ้วนางในการเสริมได้ในบางครั้งสมมุติว่าถ้าเกิดผมเล่นโอเพนสตริงไงครับปกติถ้าเป็นเบสไฟฟ้าเราก็จะต้องสมมุตินะดีไปงี้นะเพิ่มเบสว่าอาจจะเล่นเป็นโอเพนชี้กลางนางก้อยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในดับเบิ้ลเบสครับเราจะไม่ใช้นิ้วนางอะไรไปตัดออกไปเลยเพราะงั้นสมมติผมดีดจากสาย Open G ก็จะเป็น Open ชี้กลางก้อยซึ่งหนังสือเล่มที่ผมกำลังจะแนะนำเนี่ยก็จะบอกวิธีการคอนโทรลมือซ้ายในส่วนเนี้ยไว้อยู่แล้วนะครับทั้งในรูปแบบของการไล่สเกลหรือว่าการเล่นอะพิจิโอหรือการเล่นแบบฝึกหัดต่างๆนะครับโอเคแล้วก็ในกรณีของการเล่นออกเจ็ตสูงๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการใช้ทัมโพซิชันทัมก็คือนิ้วโป้งครับทัมโพซิชันคือเราสมมติผมอาจจะวางนิ้วโป้งไปที่เฟสแต่ถ้าเกิดเป็นเมทไฟฟ้าจะเป็นเฟส12นะก็ทัมลงไปสมมติว่าคือซอสอันลาทีโดผมจะแล้วก็จะต้องมีการใช้ทัมโพซิชันสมมติมันไล่จากซีมาแล้วก็ทริคอย่างนึงที่ผมแนะนำนะครับสำหรับการเล่นดับเบิ้ลเบสถ้าเกิดสังเกตดีๆถ้ามีโอกาสผมทุกหลายๆเกือบ 100% ถ้าเกิดผมมีโอกาสจะแตะสายโอเพนหรือการแตะฮาร์โมนิกในการเล่นได้เนี่ยผมก็จะแตะฮาร์โมนิกหรือเล่นโอเพนสตริงเพื่อเป็นการช่วยในเรื่องของการจูนเสียงเพราะจริงๆแล้วดับเบิ้ลเบสมันเรามีโอกาสที่จะเล่นโน้ตมันตรงพิษอะในกรณีของการเล่นแจ๊สหรือว่าเล่นพ็อปมันยากเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมแบบอยู่เพลงอย่างแจ๊สเนี่ยมันคืนนึงมันเล่นหลายเพลงครับมันไม่ได้เราไม่ได้ซ้อม 3-4 เพลงเพื่อเล่นใน1ปีเพราะงั้นมันก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึงยกตัวอย่างสมมติผมจะโซโล่อะไรก็ตามในสักคีย์แล้วกันผมพยายามแตะโอเพนสตริงแล้วก็เล่นฮาร์โมนิกช่วยตลอดเวลานะครับเช่นผมสมมติโซโล่ใน Gประมาณนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ทำเฮอร์ชันก็จะอยู่ในแบบฝันเหมือนกันก็ลองไปหาดูเป็นการเอานิ้วโป้งทำเป็นแทนไปเลยครับแล้วก็ที่บอกว่า
ที่ตอนพูดไว้เมื่อกี้ว่าจะไม่ใช่นิ้วนางในโพซิชันนี้แต่ว่าพอเราเล่นในโพซิชันลึกๆเราก็จะกลับมาใช้นิ้วนางบ้างเหมือนกันในกรณีนี้นะอย่างเงี้ยตัวผมใช้นิ้วกลางใช้นิ้วนางแล้วเห็นไหมแต่ว่าในโพซิชันแรกๆเราจะไม่ใช้ครับพูดไปมันค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นหนังสือเล่มนึงซึ่งน่าจะใช้แรกเริ่มสำหรับคนที่เล่นเบสไฟฟ้าได้อยู่แล้วและอยากฝึกดับเบิลเบสเนี้ยลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาฝึกดูนะครับชื่อหนังสือชื่อ Label Bass Method ผมเนี่ยพื้นฐานไม่ได้มาจากคนเล่นคลาสสิคอลเนาะคือเป็นคนเล่นกีตาร์เบสน่ะแล้วก็พอเรียนมหาลัยมันโดนบังคับให้เรียนดับเบิลเบสผมก็ใช้เล่มนี้เหมือนกันแต่ถ้าสำหรับน้องๆที่ยังเรียนอยู่ในมัธยมหรือว่าที่ยังพอมีเวลามากกว่ามากกว่าผมหรือว่านักเรียนอาชีพทั่วไปอ่ะอยากให้แอบอยากให้เทคคอร์สเรียนคลาสสิกก่อนเนาะพอจะได้ฝึกการใช้คันชักเพราะการฝึกคลาสสิกจะช่วยเรื่องมือสายได้ดีแล้วก็ช่วยเรื่องของการฝึกอินโทเนชันแล้วก็พิชการคอนโทรลคุมเสียงจะได้ดีมากนะครับแต่ว่าถ้าสนใจอยากเรียนผมแนะนำให้แล้วกันว่าเรียนกับใครเวิร์กหรือว่าในสถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องอยากฝึกคลาสสิกขนาดนั้นเรียนกับผมสนใจอยากเรียนกับผมก็ติดต่อมาในเพจของเรียนได้หรือว่าถ้าอยู่ไกลกับผมมากๆเนี่ยโทรปรึกษาแล้วกันหรือว่าทักมาในเพจของผมก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนำบอกผมแล้วกันว่าอยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่อ่ะว่าจะเรียนแนะนำให้เรียนกับครูหลุยอยู่ถ้าอยู่โซนทางฝั่งแบบตลิ่งชันไปเรียนกับรุ่นน้องศิลปากรผมไปอยู่ขอนแก่นไปเรียนกับรุ่นน้องผมชื่อน้องโดมอะไรเงี้ยก็ผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเรียนดับเบิ้ลเบสแรกๆเริ่มแบบผมเนี่ยถ้าเรียนเป็น private เพราะว่ามันเหมือนการมันต้องมีเรื่องแบบดัดมือการต้องเห็นสิ่งที่ถูกต้องอ่ะครับผมเองก็ได้ระดับนึงนะครับเพราะว่าพื้นฐานไม่ได้เป็นคนคลาสสิกขนาดนั้นแต่ว่ารับรองว่าถ้ามาเรียนกับผมหรือเพื่อนที่ผมกล่าวชื่อถึงเนี่ยรับรองว่าเล่นได้แน่นอนเอาไปเล่นทำมาหากินได้แน่นอนนะครับงั้นก็EP นี้จบประมาณขอแค่นี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวไปถ้ามีสงสัยแล้วก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวตอนนี้ใน EP ต่อไปขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Wallwick Roto Sound Nikon Kinning WalkwackChadowski หรืออะไรก็ตามที่กำลังจะเข้ามาก็ขอบพระคุณปีนี้เป็นปีที่ผมต้องขอบคุณโชคชะตาจริงๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวมาดูเซอร์ไพรส์กันว่าจะมีใครอีกไหมนะครับที่จะมาช่วยเหลือช่องเล็กๆของพวกเรานะครับฝากช่องอื่นฝากรายการอื่นในช่องด้วยเช่นเอิร์ดรู้โลกรู้แล้วก็อย่างครูบูที่กำลังจะทำเนี่ยฝากด้วยครับสวัสดีครับ